ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ได้มาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่การเดินทางของฉันในรั้วมอชอแห่งนี้กำลังจะเริ่มต้นพรุ่งนี้ความสนุกก็จะเริ่มขึ้นอีกและการค้นหาเรื่องราวในมอชอจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้